ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวโอ้โหมีคนวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่ทำเงินในระดับ100ล้านบาท No 200ล้านบาทขึ้นไปแน่นอนจะได้หรือไม่ได้นะครับเรามาวิเคราะห์กันเรามาคุยกันกับช่วงนี้นะครับละเมอหนังใช่แล้วหลังจากที่บอกว่าเฮ้ยเราคุยว่าเรื่องรายได้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องนี้เรื่องย่อนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นเรื่องย่อสไตล์ GDH 559มากนะครับเป็นเรื่องของไอ้หนุ่ม IT เป็นเด่นชัยเด่นชัยโอ้ชื่อตั้งได้ไงเด่นชัยชื่อโบราณเพราะต้องการให้สื่อถึงแบบให้ความรู้สึกของหนุ่ม IT ให้เห็นภาพลักษณ์ของหนุ่ม IT ไอ้หนุ่ม IT คนนี้นะเด่นชัยนะครับแสดงโดยเต๋อฉันทวิชใช่แล้วในเรื่องนี้โอ้โหทำผมหยิกเลยใช่แล้วให้บุคลิกของเขาเนี่ยดูเป็นแบบพวกหนุ่ม IT ที่อยู่ในที่มืดไม่สูงสิงกับใครไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขาเหมือนกันจำแต่เขาแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งในออฟฟิศนะครับเป็นสาวน่ารักชื่อว่าน้องนุ้ยเป็นเราเราก็หลงรักวันที่บริษัทพาไปสัมมนาถึงฮอกไกโดไปเรียกว่าเป็นสกีรีสอร์ทใช่แล้วครับหลังจากที่น้องมิวเนี่ยนะครับเล่นเจ็ตสกีเนี่ยเดี๋ยวก่อนหน้านี้เนี่ยเด่นชัยเขาไปอธิษฐานขอให้ได้มีโอกาสเป็นแฟนเธอสักครั้งแม้วันเดียวก็เพียงพอวันเดียวก็เอาปรากฏว่าดันเป็นจริงน้องมิวประสบอุบัติเหตุสกีครับผมลงกำลังลงกระบอกปั๊บหิมะกำลังตกเลยตอนนี้หิมะกำลังตกปั๊บโอ้ล้มไปเลยความจำเสื่อม1วันซึ่งคุณหมอคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นโรคนี้แค่วันเดียววันเดียวนะครับโอกาสของเด่นชัยมาถึงแล้วครับเด่นชัยอ้างตัวเป็นแฟนนะครับก็เลยคบหากับน้องมิวแต่น้องมิวเนี่ยเหมือนกับว่าตัวจริงนี่น้องมิวแต่ว่าในเรื่องชื่อน้องนุ้ยใช่แล้วเธอก็ประมาณว่าเฮ้ยนายเป็นแฟนเราจริงเหรอ เป็นก็เป็นแล้วกันเท่ากับว่าเด่นชัยมีเวลา1วันในการเอาชนะใจเธอให้ได้เพื่ออาจจะมีสิทธิ์ได้ไปต่อแล้วเขาจะมีสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะ ต้องไปดูกันนะครับกับแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวผมชื่อเด่นชัยเป็นหมารับใช้ด้านไอทีพี่เน็ตกายแล้วอะทำไมมันขึ้นฟอนต่างดาวจะมาขอบคุณพี่แมนช่วยดูคอมให้อ่ะค่ะไม่ต้องขอบคุณก็ได้ครับสมัยนี้เด็กประถมเขาก็ทำได้กันหมด หมาอย่างผมปากไม่ดีอะครับก็เลยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แม้แต่นุ้ยเครื่องบินที่ผมเฝ้ามองมาตลอดก็ไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตาจนกระทั่งแค่วันเดียวก็ยังดีคุณนุ้ยจำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับเรารู้จักกันด้วยเหรอคะ It's called transient global amnesia. It might sound strange, but this disease will only last for one day. One day? ก็ผมเป็นแฟนคุณอะไรอ่ะเฮ้ยคุณอย่ามาเซาซีได้ป่ะความจำเสื่อมก็แย่พออยู่แล้วแล้วจะต้องมาเจอคนอย่างคุณเป็นแฟนอีกอ่ะคนอย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับอย่างนี้ไงผมชอบคุณนุ้ยจริงๆนะครับผมชอบตาของคุณนุ้ยแล้วผมก็ชอบรอยยิ้มคุณนุ้ยด้วยครับเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้ดีจังเลยได้เห็นคุณนุ้ยใกล้ๆแบบนี้เธอคือฝันที่เป็นจริงพูดถึงในมุมมองพุ่มกับอย่างคุณต้องบรรจงเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ย้ายมาอยู่ GDH 559แล้วคิดว่าความจริงไม่อยากให้เรียกว่าย้ายนะจริงแล้วเขาถือว่าเขายกใช่ไหมยกจาก GDH มา GDH 559คุณต้องบรรจงเนี่ยนะครับบรรจงปิสันธนากุลเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพุ่มกับที่มีความเก่งมากคนหนึ่งของเมืองไทยทำหนังตลาดแล้วแบบว่าหลักพันมาแล้วอ่ะจังหวะการปล่อยมุกนะครับการปูพื้นตัวละครมุกต่างๆเนี่ยโหเฉียบคมปังบาดลึกอันนี้ใครโดนยิงครับผมคุณบรรจงเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ทำหนังในอดีตนะตั้มเคยดูประสบความสำเร็จทุกเรื่องแต่ว่าหลังจากนี้เนาะหลังจากที่ทำเขาเรียกว่าเป็นหนังเขาเรียกว่าสยองขวัญใช่ไหมนะครับก็เริ่มที่จะมาทำพวกโรแมนติกคอมเมดี้นะครับกวนมึนโฮโอ้ยน่ารักมากหนังเรื่องนี้ร้อยกว่าล้านนะถ้าจากกวนมึนโฮก็มีเดี๋ยวทำไมแค่ร้อยกว่าล่ะเฮ้ยตอนนั้นเยอะแล้วเอาเยอะแล้วเหรอครับ125ล้านถือว่าเยอะมากเรื่องที่เขากำกับถัดมาเนี่ยเขาเรียกว่าทำเงินรวมทั่วโลกเป็นพันล้านนะครับก็คือเรื่องพี่มากพัคคโนอันนี้ก็เป็นพันล้านแล้วนะพุ่งกับพันล้าน
แล้วก็มาสู่เรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวนี่เขาหายไปประมาณ2ปีเลยนะพี่วีวี่ใช่ไหมใช่แล้วนี่เขาเริ่มเปิดกองกันตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559แต่เขาวางแผนดีมากเลยนะถูกต้องพี่วีสรุปไอ้แฟนเดย์เนี่ยสรุปแล้วเป็นหนังที่น่าดูไหมนี่ดีกว่าถ้าเกิดเราชอบนะสไตล์ GTH จนมาเป็น GDH 59น่าดูแน่นอนคือหนังมันจะได้อารมณ์นี้มันจะได้อารมณ์โรแมนติกนะครับได้อารมณ์ตลกขบขันและมันก็มีความซาบซึ้งในหัวใจเขาบอกว่า GDH 559เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามคือแนวทางของเขาเนี่ยนะทำหนังให้แบบตอบโจทย์กับนักศึกษานักเรียนคนวัยทำงานมนุษย์เงินเดือนเพราะกลุ่มตรงนี้ฐานใหญ่มากเลยนะเขาเรียกว่าเป็นค่ายหนังขวัญใจชนชั้นกลางในเมืองก็ดูอย่างตัวละครเนาะหนุ่มสาวออฟฟิศใช่ไหมนะครับบางทีก็เป็นเด็กมัธยมมหาลัยซึ่งมันก็เขาเรียกว่าตอบโจทย์คนดูว่าคนดูอยากเห็นตัวเองในหนังพี่วีอ่ะคือต้องไปเจอคนหนึ่งเขาบอกว่าหนังเรื่องแฟนเดย์เนี่ยไปเหมือนใกล้เคียงกับหนังต่างประเทศเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าโทนสีเหมือนเหมือนเรื่องจะเหมือนคล้ายๆด้วยอันนี้ดีกว่านะโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องภาพเทรลเลอร์ที่เราเห็นนะครับสีของภาพเนี่ยในตามหลักวิธีการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเขาเรียกมันจะมีเกรนสีเฉดสีนะครับที่เลือกไว้ใช้ไอ้หนังพวกถ่ายทำในที่หนาวนะครับหนังโรแมนติกก็ต้องโทนสีประมาณนั้นประมาณนี้เขาเลยต้องเซตแบบนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับคอมเมดี้ก็อีกสีนึงนะใช่มันเป็นโทนก็สีนึงเขาเริ่มเป็นโทนแบบยูนิเวอร์แซลอ่ะนะครับเป็นโทนแบบสากลที่ใช้กันครับผมใช้ทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วส่วนพล็อตเรื่องพล็อตเรื่องจริงแล้วมันก็ไม่เชิงว่าจะเหมือนใครโดยทีเดียวนะนะครับอย่างไอตัวละครประเภทตั้งชื่อตัวละครว่าเด่นชัยเป็นหนุ่ม IT แบบเนี้ยนะครับมันก็เรื่องอื่นอาจจะไม่ค่อยมีพี่วีเรามาคาดเดากันดีกว่านะครับว่าแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวรายได้จะเอาเฉพาะในเมืองไทยนะไม่ต้องต่างประเทศจะกี่บาทเอางี้นะอย่างต่ำอย่างต่ำอย่างต่ำต้องมี100ล้านไม่เอาอย่างต่ำใครก็ถ่ายต้องอย่างต่ำต้องอันนี้คาดเดาแล้วกันพี่ว่านะเท่าไหร่มันต้องเกิน150ล้านอ่ะนี่มี150ต่ำอ่ะ200ล้านหนังดีๆแบบนี้พี่วีไปให้150นี่ถือว่าดูถูกไม่พี่วีคิดว่างี้อย่างต่ำมันต้อง150แต่มันก็มีโอกาสเป็น200 250ไม่เอาอย่างต่ำแต่พี่เอางี้ประมาณ150 150นะแต่ถ้าถึง200เอางี้พี่วีถ้าไม่ถึง150หรือเกินมาถึง200ของตั้มพี่วีต้องวาดหนวดแล้วแชร์ลงแฟนเพจของนอนดูหนังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่วีทายถูกนะครับตั้มจะต้องทำผมเป็นสีรุ้งนะครับโอ้โหเชฟปรึกษาก่อนตั้มเอาสกอตสกอตเทปพันหน้าพันหน้าให้แบบหน้าตาแบบเป็นเล่นอัปลักษณ์โอเคได้แล้วก็แชร์ลงแฟนเพจนอนดูหนังเอาเลยนะครับว่าพี่วีจะมีหนวดเดี๋ยวตั้มจะต้องพันเทปทั้งหัวเดี๋ยวดูวันที่หนังฉายวันสุดท้ายแล้วมาดูรายได้กันโอเคว่าจะถึง200หรือไม่คุณผู้ชมเอาจะช่วยตั้มซ่าด้วยว่าจะได้พันรอบหัวนะครับคุณผู้ชมต้องเชียร์ตั้มซ่าพันรอบหัวอย่างแน่นอนเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะกับนอนดูหนังครับผมครับ